ล่าสุดมีการแจ้งต่อตลาดกรณีการแก้ไขวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนวันที่18ตุลาคมที่จะถึงนี้แต่คิดว่าคงจะไม่ไปลงรายละเอียดนะครับแต่โดยสรุปอันนี้แค่เอาสรุปท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็น่าจะพอเห็นภาพคือจริงๆในส่วนของเนื้อหาสาระเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมันเป็นลักษณะของการจัดวางวาระใหม่อีกครั้งหนึ่งใช่จะด้วยสาเหตุอะไรก็ตามทีเถอะไม่ต้องไปพูดถึงถูกไหมไม่ต้องไปพูดถึงนะโอเคมันเป็นแค่การปรับเปลี่ยนวาระสาระสำคัญยังเหมือนเดิมแค่สลับหน้าหลังก่อนหลังใช่ใช่อะไรเท่านั้นเองใช่ใช่บางทีอาจจะเป็น 1.2 1.3 ก็เอาไปเป็น2ซะไอ้ที่เคยเป็น 1.3 เอามาเป็น1ซะอะไรในลักษณะนั้นเนื้อหาสาระเหมือนเดิมนะแค่สลับสับเปลี่ยนตำแหน่งแห่งหนเท่านั้นเองนะฮะตามลำดับขั้นตอนจะว่าไปแล้วให้เห็นภาพเนี่ยมันเหมือนกับอะไรทราบไหมฮะถ้าให้เปรียบเทียบครับมันก็เหมือนกับว่าไอ้แรกเริ่มเนี่ย นะฮะมันเหมือนกับมารณรงค์ให้โหวตรับร่างรัฐธรรมนูญทั้งที่จริงๆประชาชนจำนวนมากยังติดใจอยู่ในหลายๆประเด็นอย่างเช่นว่าโอเคมีการรณรงค์ให้โหวตรับร่างไปก่อนประเทศชาติจะได้เดินหน้าใช่นะจะได้จัดให้มีการเลือกตั้งหรืออะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะฮะแต่ประชาชนยังติดใจอยู่เอ๊ะแต่ไอ้กฎหมายเลือกตั้งที่มันอยู่ในรัฐธรรมนูญใหม่เนี้ยมันแลดูจะมีปัญหาเอาเปรียบอย่างไรบอกไม่ถูกไอ้ฝั่งรณรงค์บอกเอาหน้ารับไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปแก้กันทีหลังไอ้ฝั่งประชาชนก็โอเคอ่ะงั้นรับไปก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่ได้เดินหน้าไปไหนกันสักทีรับไปก่อนเดี๋ยวไปแก้กันนะไอ้ฝั่งนี้ก็บอกได้เดี๋ยวไปแก้ใช่ไหมฮะเอาข้อจริงเป็นอย่างไรก็ไม่ทราบคิดดูเอาเองนะแต่ภาพเนี่ยมันจะคล้ายๆอย่างนั้นในการปรับวาระตรงนี้เพราะของเดิมเนี่ยไอ้วาระแรกเลย มันเป็นภาพใหญ่นั่นเองหมายถึงว่าถ้ามีการพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติไอ้ภาพใหญ่ตรงนี้ไปแล้วเนี่ยไอ้วาระที่2 3 4ที่มันจะตามมาไม่มีประโยชน์ไม่มีความหมายละใช่เพราะว่าไอ้ภาพที่1มันไปแล้วไงรับไปแล้วไงเหมือนกับรับร่างรัฐธรรมนูญอ่ะก็รับไปแล้วอ่ะรับไปแล้วเนี่ยไปโดนเขียนเงื่อนไขซ้อนนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆไอ้ที่ว่าเดี๋ยวค่อยไปแก้นะไอ้กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งโอ้ไม่ต้องคุยเลยฮะก็รับไปแล้วไงใช่ไหมไอ้งานนี้ก็เหมือนกันของเดิมวาระที่จัดวางมาเนี่ยมันเป็นลักษณะว่าภาพใหญ่มันเป็นตัวตัดสินทั้งหมดนะฮะถ้าอนุมัติไอ้ภาพใหญ่ไปไอ้วาระ2 3 4หมดความหมายละก็เลยมีการสลับสับเปลี่ยนเอาไอ้ที่1 2 3 4ที่เดิมเป็นพาร์ท2เนี่ยมาเป็นพาร์ทแรกซะมาเป็นพาร์ทแรกก่อนมันจะได้โหวตไปเป็นตามลำดับขั้นตอนใช่จากเดิมเนี่ยมันจะเป็นลักษณะท็อปดาวน์ใช่ๆนะฮะเป็นลักษณะท็อปดาวน์นี่ก็คือจะเป็นบอททอมซับใช่ๆครับโอเคนะ